ใช่ใช่อันนี้เราได้เห็นอะไรที่น้องโพสต์เรียบร้อยหรือว่าจริงๆเขาก็ใส่อันนี้น่าจะใส่หลายๆครั้งแล้วครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นรูปแรกที่แบบอาจจะเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยว่าเป็นเสื้อตัวนั้นอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรครับแต่มันก็แค่แบบเป็นของที่เราทำให้เฉยกลายเป็นเสื้อตัวรู้ใจของเขาเลยใช่ไหมก็ดีใจที่เขาใส่ก็ดีใจแบบหลายๆคนที่คงนอนไม่หลับว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ก็คงได้เห็นแล้วก็ดีครับความหมายดีคือก็ตั้งใจทำให้นะครับแล้วก็เราก็ทำเองทุกอย่างแต่ว่าเราก็สั่งบล็อกสั่งอะไรเงี้ยลงทุนเองทำเองประมาณนั้นนะครับจริงๆมันก็แบบไม่ได้แบบอะไรก็เป็นมูลค่าทางใจมากกว่าคนนึงที่แบบชื่นชมเราตลอดไอจีชมเลยเอาละฮะก็ขอบคุณพี่ชอตนะจริงๆแล้วผมก็เขาเรียกว่าอะไรครับกับทีมงานกับนี้เราก็แบบรู้สึกบางทีเราก็กลัวว่าจะทำตอนแรกที่เราทำงานด้วยกันเราก็จะมีความกังวลว่าเราจะไหวไม่น่าหรือว่าเราจะทำให้ประสบการณ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยมันจะดรอปลงเปล่านะถ้าแบบเราทำไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วพี่ชอตเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนมากๆเอาใจใส่ทั้งแฟนคลับเป็นต้นเพราะว่าพี่ชอตบอกว่าเราทำคอนเสิร์ตเราไม่ทำในฐานะคนทำแต่เราทำในฐานะคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไว้วางใจพี่ชอตไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ชอตก็มีอะไรเขาก็จะคอยบอกผมว่าแบบนี้นะแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ที่พี่ชอตเขามีเขาก็จะคอยบอกเราตลอดคอยสอนเราตลอดนะครับไม่ให้เราแบบเครียดไม่ให้เรากดดันเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้าน นั่นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยครับเพราะวันนั้นเราก็มีการรันทูกันวอร์มอัพกันที่ห้องซ้อมครับผมก็เลยแบบมีอะไรที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอะไรน้อยไปอะไรมากไปแล้วก็จดไว้ wow. พี่ชอตชมค่ะบอกว่าเป็นพระเอกคนแรกที่ซ้อมคอนเสิร์ตแล้วรันทรูแล้วเนี่ยมีการแบบเอาสมุดมาจดด้วยว่าต้องแก้ไขอะไรปรับปรุงตรงไหนบ้างก็ทำให้คอนเสิร์ตเมื่อวานนี้คนที่ออกมาจากฮอลล์คอนเสิร์ตนี่คือแบบฟินเต็มอิ่มกันมากๆเลยทีเดียวเรียกว่าทุกคนเนี่ยชมเป็นเสียงเดียวกันว่าณเดชน์คือสุดยอดแล้วก็เก่งมากในทุกๆด้านจริงๆอ่ะไหนๆพูดถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันสักนิดนึงละกันค่ะกับ